ปีชงหรือปีมงคลหรือไม่อยู่ที่ใจอยู่ที่มุมมองมันไม่มีปีไหนนะที่เราเนี่ยจะมีชีวิตที่ราบรื่นเหมือนกับถนน8เลนเงินไหนต้องหายงานก็อาจจะล้มเหลวใช่ไหมอาจจะเจ็บป่วยบ้างแต่ไม่รุนแรงคุณไม่ว่าจะเป็นปีเฮงหรือปีมงคลเนี่ยมันต้องมีเรื่องพวกนี้คนเราเนี่ยมันมีขึ้นมีลงตลอดทั้งปีอยู่ที่คุณจะเลือกมองตรงไหนถ้าคุณเลือกมองตอนที่ลงอย่างเดียวมันก็เป็นปีชงปีซวยแต่ถ้าคุณมองเห็นตอนที่ขาขึ้นเลือกมองตรงนั้นคุณก็จะบอกเออเป็นปีมงคลเพราะฉะนั้นอยู่ที่มุมมอง